ฟม.เป็นจุดเริ่มต้นของการทวงความยุติธรรมคืนให้กับเด็กๆได้รับความยุติธรรมหลังจากถูกข่มขืนเป็นเวลายาวนานด้วยอำนาจของครูด้วยอำนาจของผู้คนในชุมชนในหมู่บ้านเมื่อเขาย้ายเข้ามาอยู่ในพม.เพื่อรับการคุ้มครองตรงนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรเพื่อให้เด็กๆรู้สึกได้ว่าตัวเองไม่ใช่แค่มากินมานอนหรือหลบใครจากร้อนมาพึ่งเย็นเพียงอย่างเดียวแต่เด็กๆต้องถูกทำให้เห็นในพลังอำนาจของตัวเองนะคะและสุดท้ายจะนำไปสู่การทวงคืนความยุติธรรมและสุดท้ายของเส้นทางสายนี้ก็คือว่าทำให้คนที่ละเมิดเด็กได้บทเรียนว่าเด็กๆไม่ได้มีเอาไว้รังแกนะคะกฎหมายของประเทศนี้ต้องศักดิ์สิทธิ์และก็จะต้องคุ้มครองเด็กๆได้จริงไม่ใช่แค่เสือกระดาษและเราก็พบว่าพม.คือจุดเริ่มต้นของความยุติธรรมที่เด็กๆจะทวงคืนกลับมาใน3เดือนต้องทำได้เท่าไหร่แล้วภายใน6เดือนต้องให้มีความเข้มแข็งบ้านทุกแห่งสามารถเป็นที่พักจริงสามารถเป็นที่ทำงานในเชิงรุกในการปกป้องสิทธิของเด็กเยาวชนในการคุ้มครองคนที่ยังไม่เป็นเหยื่อให้เป็นเหยื่อนะครับส่วนคนที่เป็นเหยื่อไปแล้วก็ต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจที่จะต่อสู้ทวงคืนความยุติธรรมเพื่อสร้างกรอบป้องกันให้กับรุ่นน้องว่าไม่ต้องเป็นเด็กต่อไปหลังนี้คือตัวแทนของภาครัฐภาคสังคมนะครับภาคประชาชนก็มานั่งถอดบทเรียนในกลุ่มคนทำงานนะคะกับเคสที่ถูกทำร้ายอย่างยาวนานนะคะถูกละเมิดทางเพศอย่างยาวนานเราก็ถอดบทเรียนกันเราก็พบว่าการเข้าไปเสริมกำลังนะคะในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในพื้นที่ก็คือบ้านพักนะคะแล้วก็การเข้าไปเสริมในงานของคุ้มครองพยานของกรมคุ้มครองสิทธิกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราพบว่ามันก็มีจุดอ่อนจุดแข็งที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะกระทรวงพม.เนี่ยนะคะสำหรับเราเนี่ยพบแล้วว่าเด็กๆที่ถูกละเมิดทางเพศอย่างยาวนานต้องย้ายออกจากพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยเข้าสู่บ้านของพม.เนี่ยนะคะมันคือจุดเริ่มต้นแรกของกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าเรายังไม่เห็นงานที่สมน้ำสมเนื้อนะคะกับการเป็นหมุดหมายแรกของการทวงคืนความยุติธรรมเรายังไม่เห็นภารกิจนี้อย่างชัดเจนนะคะแต่ถามว่ามีใจไหมทุกคนมีใจหมดเลยแต่ไม่มีนวัตกรรมไม่มี how to นะคะเราก็เลย อยากมาคุยกับรัฐมนตรีนะคะว่าเฮ้ยของพวกนี้มันสร้างขึ้นได้เนาะมันไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆซึ่งก็คือทำอย่างไรให้บ้านหลังแรกของเด็กๆหลังจากเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นเนี่ยไม่ใช่แค่ปลอดภัยทางด้านกายภาพเท่านั้นแต่จิตใจของเขาจะต้องรู้สึกว่าความเป็นเหยื่อของเขาอันยาวนานมันกำลังจะเปลี่ยนเป็นพยานคนสำคัญเพื่อเอาคนที่ละเมิดเขามาลงโทษให้ได้ก็นะคะข้อที่หนึ่งก็คือประมาณที่พูดไปนะคะก็คือว่าอยากเห็นการจัดการเชิงระบบเชิงนโยบายแต่ข้อที่สองที่เราอยากเห็นและมันอาจจะยากนะคะแต่ก็จำเป็นมากๆเลยก็คืออยากให้หน่วยงานภาครัฐมองภาคประชาสังคมหรือว่าภาคประชาสังคมก็มองหน่วยงานภาครัฐนะคะที่ยอมรับว่าการทำงานข้ามศาสตร์ข้ามองค์กรเนี่ยมันจำเป็นแล้วนะอย่างเช่นNGO อย่างเราก็ไม่มีบ้านพักซึ่งจะต้องใช้เงินมหาศาลในการดูแลจัดการบริหารบ้านพักเราไม่มีหรอกนะคะแต่ว่าราชการก็ไม่มีทักษะบางด้านที่เรามีนะคะการที่เข้าไปโอบกอดเด็กๆแล้วก็ทำงานกับเด็กๆภายใต้ความรู้สึกที่สิ้นหวังนะคะทำให้เขารู้สึกเขามีพลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราก็เชื่อว่าองค์กรภาครัฐก็ยังไม่มีสิ่งเหล่านี้ดังนั้นในความต่างของเราเนี่ยเราจะมาสนที่พลังกันอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ที่ถูกเอาเปรียบมายาวนาน